ก็กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงกระผมนายวิรัติวรศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ขออนุญาตท่านประธานออกความเห็นแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ต้องกราบเรียนท่านประธานตามทรงว่าไม่ถนัดเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าก็มีความคิดเห็นที่อยากจะแสดงต่อที่ประชุมนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจวินิจฉัยนะครับในร่างของรัฐบาลซึ่งเป็นร่างเรียกว่าร่างพรบคู่ชีวิตกับร่างของสมาชิกที่เสนอเข้ามาของท่านธัญวัฒน์ซึ่งเรียกว่าเป็นร่างสมรสเท่าเทียมเรียกอย่างง่ายๆนะครับให้เป็นที่เข้าใจกันนะครับสองร่างนี้แตกต่างกันอย่างไรเท่าที่ผมอ่านนะครับท่านประธานร่างของรัฐบาลเนี่ยร่างคู่ชีวิตก็คือมีความประสงค์ให้ชายกับชายสามารถแต่งงานกันได้หรือว่าหญิงกับหญิงคือเราจะอนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานอยู่กินกันได้อันนั้นเป็นหลักของร่างของรัฐบาลส่วนร่างของท่านธัญวัฒน์เดินผ่านผมพอดีของท่านนี้ผมอ่านแล้วของท่านคือต้องการจะให้สิทธิแก่คนในกลุ่มเรียกว่าอะไร LGBT ถูกไหมผมเรียกถูกไหม ผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถึงไม่ถูกก็เป็นที่เข้าใจกันโอเคครับท่านบอกว่าถูกก็โอเคนะครับผมไม่ค่อยชำนาญนักก็กลุ่มหลากหลายทางเพศนะท่านต้องการที่จะสื่อว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องมีสิทธิเหมือนกันนะครับผมอ่านของท่านแล้วหมายถึงอย่างนั้นนะครับรัฐบาลท่านก็ได้นำเรื่องนำของท่านธัญวัฒน์เนี่ยร่างของสมาชิกเนี่ยเข้าไปพิจารณาไปผ่านไปหลายกระทรวงกรมเหลือเกินนะครับไปทั้งสำนักงานปลัดพม.นะฮะสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจกรมบัญชีกลางกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมองค์กรระหว่างประเทศกรมสตรีและสถาบันครอบครัวกรมการปกครองกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสำนักกระทรวงยุติธรรมสำนักงานกระทรวงยุติธรรมผมอ่านแล้วทุกหน่วยงานก็ไม่ได้บอกไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยหมดนะก็เห็นด้วยอย่างมีเงื่อนไขบ้างแต่ว่าก็เห็นด้วยทั้งหมดนะครับโดยสรุปความเห็นว่าก็เห็นด้วยแต่ว่าท่านก็สรุปมาว่าคณะรัฐมนตรียังเห็นว่าไม่สมควรรับหลักการนะครับเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อหลักกฎหมายทั่วไประหว่างบุคคลในการก่อตั้งครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็มีเหตุผลนะฮะพูดไปก็มีเหตุผลเพราะมันจะไปกระทบกับหลายกฎหมายหลายมาตราด้วยกันนะครับแต่ท่านประธานครับผมเองก็จะกราบเรียนท่านประธานว่าผมเนี่ยอายุอนามก็ไม่ต่างจากท่านประธานเท่าไหร่นักผมก็มีครอบครัวมีลูกไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี้เหมือนกันเราก็มีลูกที่เรารักเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกคนพ่อแม่ก็อยากจะเห็นลูกเติบโตขึ้นมีครอบครัวมีชีวิตใช้ชีวิตในการเป็นอยู่มีทางเดินในชีวิตของตนเองมีความหวังเหมือนกันทุกคนเราอยากจะเห็นลูกเราโตไปอย่างมีความหวังมีทางเดินของตนเองซึ่งเราไม่สามารถพาเขาเดินตลอดชีวิตได้หรอกกับท่านประธานแต่ว่าเรื่องในโลกนี้ใครจะรู้เมื่อลูกเราโตขึ้นเขาเปลี่ยนไปร่างกายและจิตใจเขาอาจจะไม่เหมือนกันจิตใจอาจจะไม่เหมือนกับร่างกายซึ่งอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็อาจจะตำหนิลูกพยายามเข้มงวดให้กลับมาอยู่ในสิ่งที่ตนเองต้องการพยายามจะต่อว่าหรือว่าเข้มงวดกับลูกแต่ว่าท่านประธานครับใครก็เลือกเกิดไม่ได้ท่านประธานเมื่อเขาโตมาเขาเป็นอย่างนั้นสังคมของเราก็มีแต่จะต้อง
เข้าใจและให้สิทธิเสรีภาพกับเขาไม่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายที่ผ่านมานี้ท่านประธานสังคมก็ดูถูกคนเหล่านี้นะครับบางทีก็พูดกันว่าเป็นตุ๊ดตุ๋ยกระเทยกระแตแต๋วอะไรต่างๆนะครับท่านประธานเขาคือผู้หลากหลายทางเพศซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องให้โอกาสให้ทางเดินกับคนเหล่านี้อย่าไปดูถูกแล้วอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยมีปมด้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ใช่ปมด้อยเพราะว่าเขาเกิดมาเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตเขาผ่านชีวิตเขาไปเขาจำเป็นจะต้องมีอนาคตของเขาเขาจำเป็นที่จะต้องมีครอบครัวมีคนที่เขารักมีเหตุการณ์มากมายในประเทศญี่ปุ่นคนเหล่านี้ฆ่าตัวตายครับท่านประธานเก็บกดเพราะสังคมไม่ยอมรับสุดท้ายเขาก็ต้องฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามาถึงวันนี้เมื่อประเทศเราเจริญขึ้นมีประชากรมากขึ้นท่านประธานครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยมีการว่ามีกลุ่ม LGBT เนี่ยเท่าไหร่เขาทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 5% ท่านประธานประมาณ 5% ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่แตกต่างกันนะ 5-10% ในคงการสำรวจเนี่ยคงไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นักคงมีประมาณ 5-10% ก็เป็นจำนวนหลายล้านคนอยู่นะครับท่านประธานเขารัฐบาลเนี่ยควรให้โอกาสนะครับจะต้องให้โอกาสเขาในสิทธิเสรีภาพของเขาเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรจะมีสิทธิเสรีภาพผมจึงสนับสนุนนะครับในร่างของทางสมาชิกนะครับและหวังว่าทั้ง3ร่างจะร่วมกันพิจารณาต่อไปกราบขอบคุณท่านประธานครับ